คงโนไกด์ฮิสตอรี่ตอนประวัติศาสตร์ประเทศเยอรมนีประวัติศาสตร์การรวมชาติตอนที่3ในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าคิงเฟรเดริกวินเฮมที่1เนี่ยได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิไคเซอร์วินเฮมก็คือจักรพรรดิเยอรมันไม่ใช่จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะเป็นจักรพรรดิของคนเยอรมันทั้งหมดแต่ต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยปรัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่มากมีอาณาเขตนึกถึงแผนที่กินครึ่งบนของประเทศเยอรมนีทั้งหมดแล้วก็ไปกินซีกตะวันตกของโปแลนด์แล้วก็เลยไปจนถึงประเทศลิทัวเนียตอนใต้ด้วยก็คือใหญ่ถ้าเทียบกับรัฐเยอรมันอื่นๆเนี่ยประเทศเยอรมันอย่างที่บอกคือมีรัฐต่างๆรัฐเล็กรัฐใหญ่เนี่ยรวมกันเป็นร้อยๆเลยปรัสเซียใหญ่มากในตอนนั้นแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีกระแสเรียกร้องถึงการรวมชาติค่อนข้างเข้มข้นมากคือประชาชนนักศึกษาอะไรเนี่ยเริ่มรวมตัวกันเรียกร้องเรื่องรวมประเทศเพราะว่าหลังจากที่สงครามศาสนาเนี่ยที่เราเคยเล่าก็คือรัฐต่างๆของเยอรมันเนี่ยย่อยยับกันไปหมดเลยตกต่ำลงมากแล้วก็ตามคนอื่นเขาไม่ทันอ่ะพูดง่ายๆอ่ะพวกประเทศอังกฤษฝรั่งเศสหรืออื่นๆเนี่ยเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วแต่ว่ารัฐเยอรมันเนี่ยยังอยู่ในยุคหินอยู่เลยยังอยู่ในยุคอัศวินอยู่เลยมันตามเขาไม่ทันพวกนั้นเขาตกต่ำลงมากมีแต่ปรัสเซียที่เข้มแข็งแล้วก็ก้าวหน้าในทุกด้านทีนี้วินเฮมที่1เนี่ยเขาก็ยังเป็นคิงอยู่นะแต่ว่าเขาก็มีความคิดที่อยากจะสร้างปรัสเซียเนี่ยให้เข้มแข็งแต่ว่ารัฐสภาไม่อนุมัติเพราะว่ามันต้องสร้างเรื่องของกำลังทหารเนี่ยต้องใช้งบประมาณสูงเขาก็เลยเรียกตัวออตโตฟอนบิสมาร์กซึ่งเป็นผู้ที่นิยมกษัตริย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีแนวคิดชาตินิยมก็คือชาติจะเข้มแข็งได้ด้วยกำลังทหารแล้วก็ต้องเชิดชูกษัตริย์ฉะนั้นเขาก็เป็นตัวหลักสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเยอรมนีหลังจากนั้นเนี่ยประเทศเยอรมนีก็เกิดสงครามถึง3ครั้งเพื่อรวมประเทศสงครามครั้งที่1สงครามกับเดนมาร์กเพื่อที่จะได้รัฐเชลสวิกโฮสไตน์ซึ่งอยู่ทางด้านบนสุดของประเทศเยอรมนีสงครามครั้งที่2กับประเทศออสเตรียเพื่อจะได้ดินแดนส่วนที่อยู่ในการครอบครองของออสเตรียมาสงครามครั้งที่3คือสงครามกับฝรั่งเศสก็ได้ดินแดนส่วนของฝรั่งเศสมารวมทั้งได้ปารีสมาด้วยนะหลังจากสงครามทั้ง3ครั้งเนี่ยอาณาจักรปรัสเซียเนี่ยเข้มแข็งใหญ่โตมากมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้รัฐอื่นน่ะของเยอรมนีทั้งหมดเนี่ยขอเข้าร่วมถ้าจำซีซั่น1ได้เนี่ยเราไปบาวาเรียเนี่ยพระเจ้าลุดวิกที่2ผู้สร้างปราสาทนอร์ชวานสไตน์เนี่ยของรัฐบาวาเรียเนี่ยพระองค์ทรงเอาแต่สร้างปราสาทไม่สนใจการเมืองผลปรากฏว่าบาวาเรียถังแตกไม่มีเงินตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าบาวาเรียเลยขอเข้าร่วมบาวาเรียเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเยอรมนีนะขอเข้าร่วมกับปรัสเซียแล้วก็รัฐอื่นอย่างเช่นแซกโซนีบาเดนทุกรัฐน่ะขอเข้าร่วมกับประเทศเยอรมนีและในตอนนั้นเองคิงวินแฮมที่1เนี่ยก็ได้ประกาศตัวเองเป็นไคเซอร์ไคเซอร์คือจักรพรรดิประกาศตัวเองเป็นไคเซอร์วินเฮมที่1ที่พระราชวังแวร์ไซของฝรั่งเศสเอ๊ะไปประกาศที่ฝรั่งเศสเหมือนเป็นการเย้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขายึดประเทศฝรั่งเศสหรือยังหรือว่ายังไงกันแน่ในตอนนั้นในเวลาถัดมาเนี่ยไคเซอร์วินเฮมที่1เนี่ยก็ปกครองได้แค่ช่วงสัก10กว่าปีก็ทรงสวรรคตลูกก็ขึ้นมาแทนก็คือเป็นไคเซอร์วินเฮมที่2แต่ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเพราะไคเซอร์วินเฮมที่2เนี่ยได้ครองราชตั้งแต่อายุแค่อย่างน้อยก็คืออายุแค่29เท่านั้นเองแนวความคิดก็ต่างกับออตโตฟอนบิสมาร์กมากก็เลยจัดการปลดออตโตฟอนบิสมาร์กออกจากตำแหน่งอ้าวปลดขุนพลที่ทำให้ประเทศรวมเป็น1ไปแล้วเนี่ยเยอรมนีจะไปเหลืออะไรล่ะคือเป็นจุดหักลงของปรัสเซียแล้วตอนนี้กษัตริย์ก็ไร้ประสบการณ์อาจจะอดเก่งเกินไปช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่1เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปรัสเซียกับออสเตรียเนี่ยเป็นพันธมิตรกันต้องเล่านิดนึงว่าออสเตรียเองก็เป็นชนชาติเยอรมันนะแต่ว่ารัฐเยอรมันอื่นๆเนี่ยไม่นับเขาเป็นพวกด้วยเหตุผลเพราะว่าออสเตรียเนี่ยไปปกครองฮังการีกับเช็กริพับลิกซึ่งไม่ใช่ชนชาติเยอรมันก็เลยถูกมองว่าเป็นพวกเยอรมันนอกคอกแต่ตอนนั้นปรัสเซียกับออสเตรียเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วปรากฏว่ารัชทายาทของออสเตรียเนี่ยคือมกุฎราชกุมารเนี่ยถูกปลงพระชนที่ประเทศเซอร์เบียคือคนที่จะมาเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปของออสเตรียถูกลอบสังหารซะแล้วเลยเป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่1เพราะว่าเยอรมันก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมเหมือนประมาณว่าลูกน้องตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นลูกน้องเขานะแต่ว่าปรัสเซียยิ่งใหญ่ปุ๊บรวมประเทศปุ๊บกลายเป็นลูกพี่ทันทีเยอรมันก็ยอมไม่ได้เยอรมันก็เลยจัดการประกาศสงครามกับเซอร์เบียแล้วเซอร์เบียตอนนั้นก็อยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษอังกฤษก็ยอมไม่ได้มาลุกรานลูกน้องฉันประกาศสงครามกับเยอรมันเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันเพราะว่าประเทศอื่นก็ประมาณว่าเข้ามายุ่งด้วยจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งจริงๆแล้วปรัสเซียตอนนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วกำลังทหารเนี่ยเข้มแข็งมากประเทศอื่นเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเราขอสรุปสำหรับสงครามโลกครั้งนี้ก็คือจุดหักเหที่ทำให้เยอรมันแพ้สงครามเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าไปกระตุกหนวดเสือคืออเมริกา
ไปกระตุกหนวดอเมริกาซึ่งตอนนั้นอเมริกาคือถ้าเทียบไซส์ประเทศแล้วเนี่ยอเมริกามันใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่ายุโรปซะอีกใช่ไหมแต่ว่าอเมริกาไม่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ตอนนั้นคือต้องบอกก่อนปัตเซียกับเยอรมันนี่คืออันเดียวกันนะคือรวมเป็นประเทศเยอรมันแล้วแหละแล้วเราเรียกเป็นเยอรมันแทนละกันแต่ว่าปัตเซียไปกระตุกหนวดเสือโดยการที่เรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยดันไปจมเรือโดยสารของอังกฤษซึ่งในนั้นมีคนอเมริกาอยู่ด้วย100กว่าคนปรากฏว่าประธานาธิบดีอเมริกายอมไม่ได้เข้าร่วมสงครามปุ๊บเป็นจุดหักเหทำให้เยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่1แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกี้ตอนแรกเราบอกใช่ไหมว่าเยอรมนีตอนนั้นใหญ่กว่าสมัยนี้มากผลของสงครามทำให้1ก็คือเยอรมนีเสียดินแดนเสียดินแดนส่วนที่บอกว่าเป็นตะวันตกของโปแลนด์เนี่ยเสียคืนให้โปแลนด์ไปแล้วก็ดินแดนที่ติดกับฝรั่งเศสเสียคืนให้ฝรั่งเศสไปแล้วก็ดินแดนที่ด้านข้างทั้งหมดน่ะนึกถึงประเทศไทยเราสมัยรัชกาลที่5อาณาเขตเราเคยใหญ่กว่านี้เราก็เสียไปเหมือนกันจนกระทั่งเหลือแค่เท่าที่ทุกวันนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเสียดินแดนไปจนหมดเลยเหลือเท่ากับที่เป็นประเทศเยอรมันทุกวันนี้ผลกระทบอย่างที่2คือช่วงนั้นมีกระแสการล้มเจ้าจริงๆทุกรัฐเนี่ยเคยมีคิงเคยมีขุนนางเคยมีอะไรปกครองอยู่มาตลอดใช่มั้ยช่วงนั้นกระแสล้มเจ้าแรงมากก็เลยทําให้เรียกร้องให้ไคเซอร์วินเฮมที่2เนี่ยสละราชสมบัติก็กลายเป็นว่าปัตเซียจบลงแต่เพียงเท่านี้เหตุเป็นเพราะว่าไคเซอร์วินเฮมที่2แท้ๆเลยที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ทำให้เยอรมนีแพ้เยอรมนีเสียดินแดนเยอรมนีเศรษฐกิจตกต่ำลงอย่างมากพระองค์ต้องสละราชบัลลังก์แล้วทีนี้ในเวลา 20-30 ปีถัดมาก็คือคศเกือบๆ1940ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2โดยอาดอล์ฟฮิตเลอร์อย่างที่เรารู้แต่เราไม่โฟกัสเรื่องนี้นะเราแค่จะบอกเฉยๆว่าฮิตเลอร์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่ไคเซอร์วินเฮมที่2สละราชสมบัติแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศแทนจักรพรรดิใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่าบริหารไม่ดีผ่านมาเป็น10ปีเศรษฐกิจยังแย่อยู่ฮิตเลอร์ก็ชูนโยบายชาตินิยมเหมือนที่ออตโตฟอนบิสมาร์คเคยทำแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตจากประชาชนอย่างมากเลยจนกระทั่งได้มาเป็นผู้นำก็คือก่อตั้งนาซีอะไรมาปุ๊บข้ามมาเลยก็คือว่าฮิตเลอร์เริ่มก่อสงครามอีกครั้งนึงโดยการที่ว่าฮิตเลอร์ต้องการดินแดนที่เคยเป็นของเยอรมนีเนี่ยที่เสียไปตอนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยกลับคืนมาฉะนั้นฮิตเลอร์เริ่มบุกเลยอันดับแรกเลยฮิตเลอร์บุกออสเตรียก่อนเลยซึ่งตอนนั้นไม่มีผู้ปกครองแล้วหมายถึงว่าไม่มีกษัตริย์แล้วเพราะโดนโค่นไปเพราะมกุฎราชกุมารโดนปงพชนไปแล้วนี่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ยึดออสเตรียได้อย่างง่ายดายทั้งที่เมื่อก่อนออสเตรียเคยยิ่งใหญ่มากตอนนี้ถูกยึดได้อย่างง่ายดายอันดับถัดมาเยอรมันยึดเช็กรีพับลิกกับสโลวาเกียมาเป็นดินแดนในปกครองของตัวเองแล้วก็ประเทศอื่นๆตอนนั้นน่ะอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาอะไรเนี่ยทำได้แค่มองตาปริบๆได้แต่หึ่มๆใส่แต่ว่าก็ไม่กล้าขวางฮิตเลอร์อันดับถัดมาฮิตเลอร์ต้องการโปแลนด์ละฮิตเลอร์ก็เลยจัดการบุกโปแลนด์โดยที่อังกฤษก็ออกมาขู่ว่าถ้าบุกนะเดี๋ยวฉันจะประกาศสงครามกับแกฮิตเลอร์ไม่กลัวฮิตเลอร์บุกแค่เดือนเดียวยึดโปแลนด์ได้ทั้งประเทศแล้วอันดับถัดมาฮิตเลอร์บุกฝรั่งเศสทีนี้แหละเป็นเรื่องแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสนี่มันใหญ่ใช่ไหมฮิตเลอร์บุกฝรั่งเศสปุ๊บอังกฤษเลยประกาศสงครามกับฮิตเลอร์ทันทีคือประกาศสงครามกับเยอรมนีทันทีเยอรมนีก็ไม่กลัวคือสงครามแบ่งออกเป็น4ช่วงนะช่วงแรกคือที่บอกไปเมื่อกี้เยอรมนียึดได้หมดเลยยึดฝรั่งเศสได้แสดงว่ากำลังทหารแสนยานุภาพกล้าแข็งมากในตอนนั้นขนาดเคยแพ้สงครามโลกครั้งที่1มาแล้วนะยึดฝรั่งเศสแล้วก็ในเวลาถัดมายึดเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมได้คือยึดได้เกือบทั้งทวีปแล้วอะโดดเดี่ยวเหลือแต่อังกฤษเจ้าเดียวแต่ว่าอังกฤษก็ดึงอเมริกาเข้ามาร่วมแล้วก็ยังเหลือรัสเซียอีกเจ้าหนึ่งก็ดึงรัสเซียเข้ามาร่วมพอเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2ก็คือช่วงที่เยอรมนีเริ่มพลาดบ้างแล้วเพราะว่าหลังจากที่ยึดได้ทั้งทวีปเกือบทั้งทวีปเหลือแต่อังกฤษแล้วเนี่ยเยอรมนีคิดเริ่มบุกรัสเซียซึ่งตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตไปแล้วเริ่มบุกรัสเซียและอย่างที่เราบอกในคลิปที่แล้วไอ้รัสเซียเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใครไปบุกเนี่ยมันต้องเจ๊งทุกรายอย่างนโปเลียนที่เราพูดไปครั้งที่แล้วบุกรัสเซียเป็นหายนะของนโปเลียนนี่ก็หายนะของเยอรมนีเพราะว่าไปบุกรัสเซียเนี่ยต่อให้ยึดเมืองรัสเซียได้ไปหลายเมืองแล้วก็ตามเนี่ยเจอฤดูหนาวอันโหดร้ายของรัสเซียคือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเยอรมนีเสียหายอย่างหนักกำลังพลเสียชีวิตไปเป็นแสนคนนี่คือจุดหักเหทำให้เยอรมนีอ่อนแอลงอย่างมากพอเข้าสู่ช่วงที่3เยอรมนีเริ่มแพ้สงครามหลายจุดด้วยกันเอาเป็นว่าสรุปเลยก็คือสุดท้ายเยอรมนีแพ้สงครามในช่วงที่4บ้านเมืองโดนทิ้งบอมเสียหายย่อยยับแบบว่าไอ้ที่สวยๆที่เราเห็นทุกวันเนี้ยสร้างใหม่ทั้งสิ้นส่วนใหญ่และผลก็คือฮิตเลอร์ก็ฆ่าตัวตายเยอรมนีก็โดนแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือตะวันตกกับตะวันออกถ้าสมมุติว่าแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมเป็น4ส่วนใช่มั้ยช่วงขวาบนก็คือโซเวียตเอาไปก็คือกลายเป็นเยอรมนีตะวันออกทำไมเขาถึงแบ่งตะวันตกกับตะวันออกเพราะว่าตะวันออกเนี่ยโซเวียตตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไงตะวันออกเลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนตะวันตกก็คือซีกซ้ายบนซ้ายล่างขวาล่าง
แบ่งเค้กกันระหว่าง3ประเทศก็คืออังกฤษอังกฤษเอาตั้งแต่ฮันโนเฟอร์ขึ้นไปจนถึงข้างบนสุดส่วนฝรั่งเศสก็ลงมาข้างล่างแฟรงก์เฟิร์ตซีกซ้ายล่างทั้งหมดขวาล่างคือบาวาเรียอเมริกาเอาไปเป็นอย่างนี้มาอีก40กว่าปีปี1990เยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกก็ถึงจะกลับมารวมชาติกันได้และเชื่อไหมว่าเวลาแค่จาก1990จนถึง2017เนี่ยยังไม่ถึง30ปีเลยประเทศเยอรมนีพัฒนาเร็วมากจนเป็นเยอรมนีที่เราเห็นทุกวันนี้ในเวลาแค่ไม่ถึง30ปีแล้วประเทศไทยของเราล่ะ